แล้วนะคะที่ทิพย์พาไปดูบรรยากาศคริสต์มาสที่จัดที่โรงแรม Four Seasons นะคะแล้วก็พาไปทานห้องอาหารบาติสเซอรี่เดอพาเมเย่กันแล้วนะคะสิ่งที่จะขาดไม่ได้ในทิปปี้ไลฟ์นะคะก็คือการรีวิวห้องพักค่ะห้องพัก Family Suite นะคะซึ่งสิ่งที่ได้เพิ่มเติมนะคะก็จะมีเต็นท์ค่ะของเด็กเพิ่มขึ้นมาด้วยนะคะสไตล์การออกแบบที่นี่นะคะจะออกแบบโดย Hamilton International นะคะส่วนการออกแบบภายในเนี่ยจะออกแบบโดยดีไซเนอร์ชื่อดังจอห์นมิเชลกาที่นะคะเป็นคนที่ออกแบบโรงแรมในเครืออามันนะคะออกแบบเป็น Art Deco ค่ะแล้วก็มีความเป็น Chinese Modern ในบรรยากาศของห้องเนี่ยเขาก็จะเป็นแบบแนว Earth Tone เรียบๆนิ่งๆนะคะให้ความรู้สึกสงบรู้สึกเป็นสไตล์บรรยากาศซึ่งเป็นจุดเด่นของแบรนด์ Four Seasons อยู่แล้วนะคะแบรนด์ Four Seasons กับอนันตลาเนี่ยจะเป็นเจ้าของเดียวกันนะคะแต่ Four Seasons เนี่ยก็คือจะเป็นแบรนด์ที่เป็นลักชัวรี่แบรนด์ขึ้นมาอีกนิดนึงค่ะส่วนห้องที่ทิพย์เข้ามานะคะก็จะเจอมุมนั่งใส่รองเท้าเลยค่ะแล้วก็เป็นโถงนะคะรู้สึกว่าที่นี่เนี่ยให้พื้นที่ในการใช้สอยค่อนข้างใจปั้มมากมุมนี้นะคะห้องนี้เนี่ยจะเป็น walk-in closet นะคะส่วนตรงนี้เนี่ยจะเป็นห้องน้ำนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปในตัวห้องกันนะคะก็จะเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นรูปภาพของลูกนะคะที่ไปเรียนวาดรูปเพนติ้งมาเมื่อวานนะคะกิจกรรมของ Four Seasons นะคะซึ่งต้องจองก่อนล่วงหน้านะคะไม่งั้นจะเต็มค่ะแล้วก็นี่พอเข้ามานะคะเดี๋ยวเราก็จะดูแบบคือก็จะระเบิดสเปซเลยแบบกว้างมากก็คือจะเห็นทั้งเตียงมุมนั่งเล่นมุมนั่งเล่นซึ่งแบบนั่งใช้ได้จริงนะคะก็คือตอนแรกคิดว่าอาจจะเล็กๆพอมานั่งจริงแบบมันก็นั่งสบายนะคะก็นั่งเล่นมือถือเพราะเขาก็จะมีหมอนอิงให้เราด้วยแล้วก็จะมีปลั๊กนะคะซึ่งมีรูให้เราชาร์จสะดวกมากนะคะแก้วไวน์นะคะจัดเซตแต่ว่าตอนนี้เก็บไปหมดแล้วค่ะเขาก็จะมีขนมคอมพลีเมนทารี่ไว้ให้เรานะคะกินหมดเกลี้ยงนะคะตรงนี้นะคะก็จะเป็นเตียงนะคะนุ่มมากคือมันไม่ได้นุ่มจนนุ่มเกินไปอ่ะคือชอบมากเพราะว่าอย่างเขาที่แล้วอ่ะไปนอนอีกที่นึงแล้วเราก็บ่นว่ามันนุ่มเกินไปนอนไม่หลับที่นี่แบบสบายดีกำลังดีหลับสบายเลยเพราะว่าเมื่อวานก็นอนกลางวันตอนกลางคืนก็นอน4 ทุ่มคือนอนหลายเวลามากเลยค่ะพอมาที่เนี่ยค่ะอันนี้นะคะเดี๋ยวจะพาไปดูเต็นท์ไฮไลท์ลูกกลับไปแล้วนะคะอันนี้นะคะเป็นชื่อลูกชายนะคะปริยวิทย์นะคะสามารถนอนได้2 คนจริงๆนะคะเนี่ยตอนแรกดูจากในรูปก็คิดว่าอาจจะต้องซื้อเตียงเสริมเพิ่มอีกไหมอะไรเงี้ยแต่ว่าพนักงานเขาก็แนะนำดีมากเขาก็บอกว่าเดี๋ยวคุณพรทิพย์มาดูก่อนถ้าไม่พอใจคุณทิพย์ค่อยซื้อเพิ่มก็ได้เพราะว่าเต็นท์ของเราเนี่ยเป็นเต็นท์ที่ practical คือเด็กนอนได้จริงๆไม่ใช่แค่แบบไปคุกตัวเล่นแล้วก็ต้องออกมานอนไม่ได้อะไรเงี้ยค่ะที่พิเศษอีกอย่างนึงของที่นี่นะคะก็คือเป็นม่าน2 ชั้นนะคะซึ่งเป็นม่านชัตเตอร์ไฟฟ้านะคะซึ่งเราสามารถกดปุ่มไว้ตรงบริเวณหัวเตียงนะคะแล้วก็ไฟเนี่ยก็จะมี3 ระดับนะคะก็คือเหมือนเขาเซตฟังก์ชันมาให้แล้วว่าแบบสว่างสุดกลางหรี่แบบมันจะเปลี่ยนอิโมชั่นอลตามที่เราชอบได้เลยค่ะเดี๋ยวเราก็จะพาไปดูห้องน้ำนะคะห้องน้ำที่นี่ก็คือเหมือนเบาแต่หนักนี่ค่ะจะเป็นมีอ่างเล็กๆน่ารักนะคะทรงวงรีอีกแล้วค่ะเหมือนเป็นคอนเซปต์โรงแรมที่อยู่ริมน้ำเลยนะคะว่าจะต้องมีอ่างวงรีนะคะอันนี้นะคะก็จะเป็น his and her นะคะก็มีอ่างล้างหน้า2 ที่นะคะแล้วก็อุปกรณ์ที่เขาให้มานะคะก็จะเป็นผลิตภัณฑ์ไมซานฟรานซิสนะคะจากปารีสนะคะซึ่งกลิ่นก็หอมเป็นธรรมชาติเป็นแนวกลิ่นดอกไม้ค่ะเนี่ยเขาก็จะมีการจัดดอกไม้นะคะแทรกอยู่เป็นคอนเซปต์ของห้องตรงนี้เนี่ยเขาก็จะจัดเหมือนเชื่อมโยงกันมีอันนี้แล้วก็ในห้องนอนเนี่ยเขาจะมีเป็นกล้วยไม้สีเหลืองด้วยแล้วก็มีห้องอาบน้ำนะคะก็จะมีเลนชาวเวอร์ซึ่งเป็นปกติของโรงแรมระดับนี้ที่ต้องมีอยู่แล้วนะคะน้ำก็นิ่งค่ะอุณหภูมินิ่งที่รู้สึกว่าฟังก์ชันนอลมากก็คือว่ามันสามารถเข้าข้างนอกไม่ได้ต้องผ่านห้องน้ำได้นะคะก็คือตรงนี้พอเข้ามานี่ค่ะมันก็จะเชื่อมก็คือเข้าได้2 โซนนะคะแล้วมันก็จะมาโผล่ตรงทางเข้านะคะที่ทิปวนมาตั้งแต่แรกจำได้ปะคะตั้งต้นคลิปค่ะคราวนี้มันก็จะวนเข้ามาอีกอันนี้ก็จะเป็น walk-in closet ค่ะมีลิ้นชักให้เยอะมากเลยนะคะไว้เราวางของนะคะแล้วก็จะมีชุดคลุมค่ะก็ค่อนข้างกว้างขวางเลยอ่ะเพราะว่าแบบเนี่ยให้ที่วางเยอะมากแล้วก็พอเหมาะแล้วก็มีกระจกแต่งตัวให้มีความเป็นส่วนตัวในนี้ด้วยแล้วก็พอเปิดไปก็ออกไปเจอห้องน้ำต่อเป็นวนลูปส่วนห้องน้ำก็อาจจะมืดๆหน่อยนะคะเพราะว่าทิปก็ไม่ได้ขนทีมงานอะไรมาเยอะเพราะว่ามาพักผ่อนนะคะและโรงแรมที่นี่เขาก็จะเน้นความเป็น private สูงนะคะถ้าเราเอามาเยอะๆเนี่ยเขาก็จะเข้าใจว่าเรามาถ่ายโฆษณานะคะซึ่งความเป็นจริงเปล่าเลย
เรียบเท่ไปในตัวของมันนะคะก็อย่างที่บอกว่าสไตล์ของโรงแรมที่นี่จะเป็นแนวอาร์ตเดโคนะคะแล้วคอนเซ็ปต์ของเขาอย่างสถาปนิกที่เขาออกแบบโรงแรมอามันน่ะเขาเท่าที่ทิปเคยดูงานของเขาเนี่ยเขาจะเน้นด้านเรื่องแลนด์สเคปด้วยแล้วก็จะมีเรื่องการนำน้ำเข้ามาจัดร่วมกับการออกแบบด้วยซึ่งที่เนี่ยพอเราเดินไปทุกมุมอะค่ะหรือถ่ายรูปมุมไหนอะมันสวยทุกมุมเลยแล้วมันจะมีน้ำเป็นองค์ประกอบอยู่ด้วยก็เข้าใจคิดเองว่าที่เนี่ยเขาเลือกสถาปนิกคนนี้ด้วยส่วนหนึ่งก็เพราะว่าที่เนี่ยเป็นคอนเซปต์ของเจ้าพญาริเวอร์เอสเตทนะคะซึ่งคาเปลล่าเขาก็ใช้คอนเซปต์เรื่องเกี่ยวกับแม่น้ำเจ้าพญามาร่วมในการออกแบบเหมือนกันที่นี่ก็ใช้แม่น้ำเจ้าพญามาร่วมในการออกแบบเหมือนกันส่วนเรื่องความเป็นไชนีสเป็นจีนเนี่ยก็เข้าใจว่าอาจจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับชุมชนชาวจีนเก่าค่ะที่เขาจะอาศัยอยู่ย่านนี้ด้วยพูดถึงน้ำนะคะกับเรื่องสระว่ายน้ำนะคะก็ที่นี่เนี่ยเดี๋ยวจะขอแชร์ประสบการณ์คือทิปจะมีถ่ายรูปกับสระว่ายน้ำแต่ว่าไม่ได้เล่นแต่ว่าจะไปเฝ้าลูกเล่นนะคะที่นี่เนี่ยถ้าสมมติว่าใครชอบว่ายน้ำเนี่ยจะต้องเป็นคนที่มั่นใจนิดนึงเขาจะมีสระว่ายน้ำสองโซนแรกเนี่ยจะเป็นโซนเงียบๆอยู่ตรงฟิตเนสนะคะแล้วก็ตรงสปาซึ่งตรงนั้นเนี่ยถ้าสมมติว่าพักในตึกอย่างทิปเนี่ยจะต้องเดินลงไปแล้วก็ต้องผ่านโถงกลางก็แบบอย่างทิปก็จะรู้สึกไม่มั่นใจนะคะต้องใส่ชุดคุมว่ายน้ำแล้วก็เดินทะลุผ่านตรงบริเวณดรอปออฟที่เขามาส่งคนน่ะเพราะฉะนั้นก็รอบเนี้ยที่มาที่เนี่ยคือทิปไม่ได้ใช้บริการสระว่ายน้ำเลยเพราะว่าเขินกับอีกที่นึงก็คือเป็นบริเวณสระว่ายน้ำที่เป็นมุมยอดฮิตที่เขาไปถ่ายรูปกันตรงนั้นน่ะลูกทิปก็ไปใช้พื้นที่เต็มที่คือเขาไปเรียนเพนติ้งเพราะว่าที่เนี่ยเขาจะมีแอคทิวิตี้สำหรับเด็กสรุปรวบรัดตัดความเลยสำหรับที่นี่นะคะเป็นโรงแรมที่เหมาะกับครอบครัวนะคะชอบโรงแรมริมแม่น้ำให้บรรยากาศรีสอร์ทแล้วก็ชอบโรงแรมใหม่ๆค่ะสำหรับใครที่สนใจโรงแรม Four Seasons นะคะก็สามารถจองล่วงหน้าได้เลยนะคะโดยเฉพาะช่วงเทศกาลนะคะโรงแรมที่นี่ฮอตมากก่อนจะจบคลิปนะคะก็เดี๋ยวฝากไปติดตามคลิปของทิปด้วยนะคะก็จะมีคาเปลล่าเราไปมาแล้วนะคะที่นี่ก็คือ Four Seasons แล้วก็ที่สุดท้ายนะที่เรากำลังจะไปพักนะคะก็คือ Mandarin Oriental นะคะก็จะได้ครบท็อปทีโรงแรมริมแม่น้ำของไทยแล้วค่ะฝากติดตามด้วยนะคะบ๊ายบาย